ณชอบการคิดหรือเปล่าหรือจะเป็นการวางแผนหรือจะเป็นการวางกลยุทธ์ถ้าชอบหมากรุกอาจจะใช่สำหรับคุณยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจชุมนุมหมากรุกนะครับงั้นเรามาดูกันเลยว่าชุมนุมนี้มีอะไรบ้างในช่วงเวลาปกติที่เราอยู่โรงเรียนเราจะเล่นหมากรุกกันในห้องโดยโรงเรียนจะมีกระดานหมากรุกให้เราใช้กิจกรรมหลักๆก็จะมีการเล่นหมากรุกแล้วก็การแข่งหมากรุกภายในชุมนุมเนื่องจากในเทอมที่ผ่านมาเราไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้นั่นทำให้เราต้องเปลี่ยนกิจกรรมส่วนใหญ่ของชุมนุมเป็นรูปแบบออนไลน์กิจกรรมชุมนุมแบบออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นการสอนหมากรุกอย่างนี้ในรูปนี้ก็เป็น theory base อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในการเปิดหมากแบบหนึ่งก็คือ Sicilian defense แบบสมมติ e4 อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเข้า Sicilian แล้วก็แยกก็เป็นอันนี้ซึ่งแต่ละอันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันกิจกรรมถัดไปการแข่งขันหมากรุกของสมาชิกชุมนุมโดยเราจะเล่นหมากรุกผ่านแพลตฟอร์ม chess.com และนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการแข่งหมากรุกถัดไป chess community โดยชุมนุมเราได้สร้างเซิร์ฟเวอร์ Discordเพื่อให้สมาชิกชุมนุมคุยเรื่องต่างๆเช่นการเล่นหมากรุกหรือการหาเพื่อนเล่นหมากรุกเพื่อทำให้สมาชิกรู้จักกันมากขึ้นต่อไปจะเป็นผลงานชุมนุมผลงานชุมนุมอย่างแรกเลยก็คือ Puzzle โดยให้สมาชิกชุมนุมแก้ Chess Puzzle โดยการหาตาเดินที่ดีที่สุดในกระดานนั้นๆมาดูตัวอย่างกันเลยการทำแบบนี้ทำให้ Dark Square ของเขาแข็งแรงมากก็จริงแต่มันทำให้Light Square ของเขาเนี่ยถูกเปิดกว้างเอาไว้ซึ่งมันทำให้เราสามารถใช้ช่องโหว่ตัวนี้ในการโจมตีได้การไล่ต้นคิงของเขาต่อเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ดีซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปกินควีนของเขาเนี่ยถ้าเราใช้ควีนเราไปกินควีนของเขาเราก็โดนคิงของเขากินได้ต่อไปการเล่นกับ AI โดยให้สมาชิกชุมนุมแข่งหมากรุกกับ AI ให้ชนะต่อไปวิชั่นคือการให้สมาชิกชุมนุมระบุพิกัดต่างๆบนกระดานโดยกระดานหมากรุกจะประกอบด้วยระบบพิกัดก็คือในแกน x กับแกน y ซึ่งถ้าเราสามารถระบุตำแหน่งพิกัดของกระดานหมากรุกได้ดีขึ้นเราจะสามารถวิเคราะห์การเดินได้ดีกว่าเดิมต่อไปการเล่นหมากรุกแบบ blindfold คือให้สมาชิกชุมนุมเล่นหมากรุกโดยที่ไม่แสดงตัวหมากบนกระดานก็คือให้สมาชิกชุมนุมจำตัวหมากในหัวแล้วก็เดินตามตัวหมากที่อยู่ในหัว